แ h ่ช h a l เลนจ์ที่เรากำลังประสบอยู่ในขณะนี้คือทำอย่างไรให้อาเซียนสามารถค o นโซลิ d เดตกร o w t h ในลักษณะนี้ได้ต่อไปและสามารถที่จะดึงให้เศรษฐกิจใหญ่ๆรอบๆเราเห็น opportunities ในอาเซียนและเข้ามาร่วมกับเราอย่างต่อเนื่องต่อไปและสามารถที่จะ respond to that เอ็กซ์ป t ค o ทที่ว่าอีสเอเ i ีย is going to be the engine of growth ที่จะดึงเอาเศรษฐกิจโลกกลับเข้าสู่ growth path อีกครั้งหนึ่งทำอย่างไรให้โลกเขามั่นใจว่าอะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้นกับยูโร o n e we are protected we have our buffer we have our mechanisms ที่จะปกป้องตัวเองกระทบแน่ but we spring back very quick กระทบแน่แต่เรา emerge back ก่อนคนอื่นและขณะนี้เรากำลัง perform ดีกว่าปี2009ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากปัญหาของ Lehman Brothers เมื่อปี2008 We have demonstrated that r e s i l i e n c y ให้โลเขารับทราบว่า yes we cannot be isolated or decouple d จาก what e v e r happening in Europe หรือในใน North America but we have developed our own buffer, our own mechanism, our own strategies to create our own regional and national demand and consumption sustained to sustain gone to North America จะ back on their foot, their feet again. We have impressed a lot of people beyond their expectation เพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนจึงมองมาที่อีสเอเชียและทุกคนมองมาที่เวทีของอาเซียนโอบามาถึงมาบาหลีเมื่อเดือนโนเวมอร์ที่แล้วปูตินไม่ใชป่ปูตินจะมาเดือนโนเวมอร์ uh, ที่จะถึงนี้ที่กัมพูชาเพราะว่าและยูกำลังเคาะประตูขอเข้ามาด้วย because we have proved to them w h a t we can do it and we can survive and we can continue to grow in spite of all the challenges from around the world. now แต่อาเซียนจะไม่สามารถที่จะรักษา centrality หรือเวทีนี้เอาไว้ได้ถ้าอาเซียนไม่อินเ g อร์เกรตกันเองให้ใกล้ชิดกว่านี้ถ้าอาเซียนไม่เปิดตลาดให้กันเองมากกว่านี้ถ้าอาเซียนไม่ cross borders ลงทุนระหว่างกันเองมากกว่านี้ถ้าอาเซียนไม่ปล่อยให้ Me Capital flow that is free than this. We cannot mobilize resources from Thailand to invest in Indonesia, belong to invest in Malaysia, from Malaysia to invest the Philippines. We are going to be able to demonstrate to the world that we can mobilize here in the region. Mechanism to build confidence. ที่สมัครเลขาธิการอาเซียนมีหน่วยงานหน่วยหนึ่งชื่อ Monitoring Office ที่จะดู performance ของประเทศไทยพูดถึงเรื่องนั้น interference ไม่ใช่หน้าที่ของคุณที่จะมาดูเรื่องที่เราทำเป็นเรื่องภายในของเรา That was before the age of integration จีนญี่ปุ่นเกาหลีมาร่วมกับเราในเรื่องเชียงใหม่ Initiative 120 billion US dollars พูลเข้าด้วยกันใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่อง uh, Ac Account Deficit ใครนี่มีมีปัญหาเรื่อง Macroeconomic Management ภายในใครก็ตามที่มีปัญหาโดนโจมตีเรื่องค่างเงินสามารถที่จะนี่คือเครื่องดับไฟเครื่องแรกนี่คือเครื่องดับเพลิงเครื่องแรกที่จะไปหาก็คือคล้ายๆกับกองทุน IMF ของเราเองแสน0 0 0ห ล้านดอลลาร์เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมเขาบอกว่าให้เพิ่มเป็น2อง0 0 0สีล้านดอลลาร์ดับเบิล100%และหน่วยงานนี้มันจะไม่สามารถที่จะทำงานได้ถ้าไม่มีข้อตกลงระหว่างไทยกับญี่ปุ่นญี่ปุ่นกับจีนจีนกับเกาหลีเกาหลีกับสิงคโปร์สิงคโปร์กับอินโดนีเซียและมาเลเซียว่า I have the right to look into the way in which you manage your finance and your economy. This is the by a byproduct of integration. ในอดีตสิ่งเหล่านี้อยู่นอกอยู่นอกความสนใจของอาเซียนสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็น absolute sovereign issue เข้ามายุ่งไม่ได้เข้ามาอินเ r f e r e ฟียร์ไม่ได้เข้ามาสนใจไม่ได้แต่เพราะเรา integrate เข้าหากัน เพราะเราต้องใช้เงินของกันและกันในการที่จะแก้ไขปัญหาถ้าปัญหามันพึงจะเกิดขึ้นก็เลยเปิดประเทศให้กันและกันอินเตอร์เกรตกันมากขึ้นไว้ใจกันมากขึ้นกำลัง move ไปสู่ a community not just ASEAN but East Asia นี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในขณะน,นี้แล้วก็ตั้ง monitoring office ที่สิงคโปร์ผู้มยการคนแรกเป็นจีนผู้วยการคนที่สองเป็นญี่ปุ่นหลังจากนี้ จะเปิดให้อาเซียนเกาหลีแข่งขันกันเองว่าใครจะเข้ามานั่งเป็นผู้อำนวยการดูแล p e r f o r m ร์แมส์ทางด้าน Finance ์ทางด้านเศรษฐกิจของแต่ละประเทศนี่คือ Indication ของ c o n f idence ที่กำลังเกิดขึ้นใน Region นี่คือ reflection ของการ evolve ไปสู่ community นี่คือสิ่งที่สามารถที่จะไปสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นกับ นักลงทุนจากข้างนอกที่จะเข้ามา 2008... 2 0 0 0 2010 sorry FDI ที่เข้ามาในอาเซียนเนี่ยประมาณ80,000ล้านดอลลาร์ส่วนใหญ่ไปสิงคโปร์น,นั่นแหละไปสิงคโปร์ไปทำอะไรไปมาเลเซียไปทำอะไรมาประเทศไทย package, เป็นประเทศที่สามารถทำอะไร70%ของ FDI ที่เข้ามาในอาเซียนเข้าไปสู่ private เข้าไปสู่ service sector ไม่ได้เข้าไปสู่แมนูแฟ u r ิ่งอีกแล้วนะไม่ได้เข้าไปสู่ภาค Production ที่เป็น Goods and Products ที่เป็นผลิตผลไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือเสื้อผ้าหรือเครื่องใช้แต่เป็นเรื่องของ Services แปลว่าอะไรแปลว่าคนอาเซียนเป็นชนชั้นกลางมากขึ้น แปลว่ <ijk> รรากำลังซื้อของคนอาเซียนสูงขึ้นแปลว่าคนอาเซียนต้องการ quality of life มากขึ้นแปลว่าคนของอาเซียนต้องการ services ที่มีคุณภาพมากขึ้น Telecommunication has to improve logistics have to improve transportation have to improve education have to improve healthcare has to improve Engines of growth in are seeing more and more going into the service sector. So, those of you who are in the service sector, be ready and be prepared. They are coming. That that production, in manufacturing, not have The whole landscape, the whole 600 million, is growing developing. กำลังทุกคนอยากจะเข้ามาลงทุนในภูมิภาคของเราตอนนี้เมื่อกี้พูดข้างบนแล้ว Over l u n ลันชสิ่งที่เป็นห่วงคือความพร้อมของภาคเอกชนไทยในการที่จะขึ้นสู่เวทีอาเซียนเพื่อที่จะไปแข่งขันกับคนอื่นเพื่อที่จะเอาประโยชน์เพื่อที่จะไปได้ประโยชน์จากทั้งโอกาสและศักยภาพ potentiality ที่อาเซียนสร้างขึ้น เราคุ้นเคยกับการที่จะอยู่แค่นี้เพียงนี้แต่เศรษฐกิจในยุคโลกาพิวัติต้องเป็นเศรษฐ,ฐกิจที่สามารถ Reach out ไปลงทุนไปโตไปก r o w ในต่างประเทศ In other words, you have to grow outside of your own economy นั่นคือโมดัลิตี้ของสิงของญี่ปุ่นนั่นคือโมดัลิตี้ของเกาหลีนั่นคือโมดัลิตี้อของสิงคโปร์และเป็นโมดัลิตี้ของมาเลเซียขนาดนี้ IEA Asia IE CMB นั่นคือเทรนด์ของภูมิภาค If you don't grow outside of your own economies you are not going to grow every ASEAN member state it's just like China just like Japan we are now an aging society คนแก่มากขึ้นเด็กเกิดน้อยลงคนแก่จะมีอายุมากขึ้นคนทำงานจะน้อยลง